ทนายนิด้าเปิดโดนอีกแล้วปุ๊กลุกเตือนภัยถูกมือดีแฮกบัตรเครดิตรูดยับ14ครั้งคนแฮกลอยนวลโดนอีกแล้วปุ๊กลุกฝนทิพย์เตือนภัยอุทาหรณ์ควรระวังหลังถูกมือดีแฮกบัตรเครดิตรูดยับ14ครั้งในเวลาใกล้เคียงกันแต่ไม่สามารถตามจับคนที่แฮกข้อมูลบัตรได้มีเรื่องปวดหัวให้นักแสดงสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์วัชรตระกูลอีกแล้วหลังไม่นานมานี้เธอเพิ่งถูกมือดีแฮกอินสตาแกรมส่วนตัวที่มียอดผู้ติดตามหลักล้านกว่าแถมยังได้รับสัญลักษณ์ Verify สีฟ้าหมายถึงบัญชีผู้ใช้จริงสำหรับบุคคลสาธารณะหรือคนดังเพื่อให้คนทั่วไปสามารถค้นหาบุคคลที่เราต้องการติดตามได้แถมมิจฉาชีพยังเสนอเงื่อนไขขอค่าไถ่จำนวน 3,500 ดอลลาร์หรือราว 110,000 บาทเพื่อแลกกับการได้ไอจีคืนร้อนถึงสาวปุ๊กลุกทนไม่ไหวเดินทางขอความช่วยเหลือจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจนในที่สุดได้มีอินสตาแกรมแอคเคาท์เดิมคืนเล่นเอาเจ้าตัวถึงขั้นเหงื่อตกเลยทีเดียวล่าสุดมีเรื่องใหม่ให้สาวปุ๊กลุกต้องกลุ้มใจอีกแล้วหลังเธอถูกแฮกบัตรเครดิตในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้21พฤศจิกายน2563ที่อยู่ดีๆ Apple Watch ก็สั่นรัวๆ ว่ามีการใช้งานผ่านบัตรเครดิตส่วนตัวยอด899บาทซ้ำๆกันถี่มากซึ่งเธอยอมรับว่าตกใจมากเครื่องเออร์เรอร์หรือว่าอะไรพอเปิดขึ้นมารวมทั้งหมด14ครั้งในหัวคิดแต่เรื่องที่โดนแฮกไอจีครั้งที่แล้วรีบเข้าแอปพลิเคชันของบัตรเครดิตเพื่อกดระงับบัตรทันทีแล้วค่อยมาประมวลว่าเราได้มีซื้อแอปพลิเคชันอะไรไหมที่ถึงเวลาตัดพอดีแม้จะงงมากกว่ามันแอบอะไรตัดรัวขนาดนี้เปิดไปที่ตั้งค่าของมือถือดูเรื่องประวัติการซื้อก็ไม่มียอดนี้เลยโทรไปที่ธนาคารแจ้งว่าน่าจะโดนคนแฮกข้อมูลของบัตรเพราะว่าเราซื้อของออนไลน์ตลอดธนาคารไล่เช็คประวัติว่าอันไหนไม่ใช่ยอดของเราบ้างจากนั้นแจ้งว่าจะส่งบัตรใหม่มาให้ภายใน15วันสามารถเอาเงินคืนได้แต่ไม่สามารถตามจับคนที่แฮกข้อมูลบัตรได้และขอแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้หลายหลายคนคือธนาคารแจ้งว่าทุกครั้งที่เราล็อกอินรหัสและพาสเวิร์ดอะไรก็ตามแต่ไม่ควรกดจดจำรหัสไว้เพื่อป้องกันหารแฮกรหัสและควรมีระบบผูกกับมือถือเครื่องที่ถือประจำเพื่อทุกครั้งที่มีการใช้งานบัตรเราจะรู้ว่าใช่ยอดที่มาจากเราหรือไม่เพื่อเมื่อเกิดเหตุระงับบัตรได้ทันท่วงทีถ้าไม่รู้ไม่ผูกกับมือถือแล้วแจ้งเตือนก็คงจ่ายยอดบัตรตามปกติเพราะไม่ได้เช็คโดยพรุ่งนี้จะโทรไปถามทางธนาคารว่าเราสามารถจำกัดวงเงินการตัดบัตรได้ไหมว่าถ้าหากเกินยอดเท่าไหร่จะต้องมีการถาม OTP ในกรณีที่บางแอปหรือบางเว็บไซต์ไม่มีการถาม OTP ซึ่งปกติจะมีใครเคยโดนบ้างมาแชร์กันนะคะว่ามีวิธีป้องกันแก้ไขยังไงเผื่อบางคนเจอจะได้ป้องกันได้ค่ะส่วนคนที่ทำแบบนี้อยากให้มีจิตสำนึกทุกคนหาเงินมาด้วยความเหนื่อยและยากลำบากอย่าทำอะไรแบบนี้เลยเนอะถ้าโดนจับได้ไม่คุ้มกับเงินที่เอาไปหลอกนะคะเรียกว่าประสบการณ์ตรงของสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์เป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายคนที่ใช้บัตรเครดิตต้องระมัดระวังเพราะคุณอาจเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวขอบคุณอินสตาแกรมปุ๊กลุกขีดล่างฝนทิพย์